กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อคิดเห็นที่ท่านได้พบข้อเสนอแนะต่างๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านเสนอนั้นน่ะเป็นความจริงและเป็นหลักสากลทั้งหมดแต่ว่าผมอยากจะฝากอะไรบางเรื่องว่าการที่หลักปฏิบัติอย่างนั้นน่ะนะครับสามารถมาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง OECD ได้ผ่านการวางพื้นฐานมาอย่างยาวนานในทุกๆเรื่องทีนี้เราหันกลับมาดูประเทศไทยบ้างอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนนำแล้วว่าวันนี้ปีพ.ศ.2567เราอยู่ในสภาวะอะไรดังที่ผมเคยชวนแล้วนะครับว่าย้อนหลังไปถึง 15-20 ปีเราได้ทำอะไรบ้างและเราไม่ได้ทำอะไรบ้างและสิ่งนั้นก็ได้สะท้อนผลมาทุกวันนี้ท่านพูดถูกครับ GDP ต่ำเตี้ยมาตลอดหรือพูดอีกอย่างก็ได้ครับรายได้ประชาชาติหายดังนั้นสิ่งที่สะท้อนทุกวันนี้ก็เกิดถึงความลำบากของพี่น้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเสาหลักทั้ง3ต้นภาคประชาชนเดือดร้อนภาคธุรกิจเดือดร้อนและในที่สุดก็มาถึงภาคผู้ปกครองก็คือรัฐบาลนะครับก็เดือดร้อนด้วยก็ต้องกู้หนี้มานะเพื่อใช้เป็น เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านะครับสิ่งที่พูดเป็นความจริงแต่ก็ไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับได้รู้สึกตระหนกหรือว่าหวั่นกลัวกับสิ่งที่จะเกิดถ้าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดผูกอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจไม่โตถ้าเศรษฐกิจโตทุกๆอย่างจะได้รับการแก้ไขทีนี้การที่จะเริ่มแก้ไขเศรษฐกิจนะมันต้องมีจุดเริ่มต้นปัญหาทางเศรษฐกิจมีทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าปัญหาที่หลายๆคนได้พูดนะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเราจะต้องเร่งสร้างวันนี้นะครับและผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้เราได้เกิดงบขาดดุลมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าจะต้องขาดดุลอีกต่อไปแต่ทำอย่างไรที่จะให้การขาดดุลนั้นนำมาซึ่งการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนดังนั้นผมก็อยากจะเรียนว่างบที่เราตั้งน้อยยกตัวอย่างเช่นเรามองเห็นความสำคัญครับอย่างน้อยๆ3หรือ4เซกเตอร์ที่เราจะไปไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์พูดถึงเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ปีนี้เป็นปีแรกๆนะครับที่เราคิดว่าอันนี้เป็นความสำคัญที่เราจะต้องมีการลงทุนในประเทศไทยไม่ลงทุนไม่ได้อันนี้คืออนาคตของโลกและอนาคตของประเทศไทยด้วยแต่การที่เราเพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ควรจะเริ่มมาเลญี่ปุ่นสิงคโปร์ต่างเหล่านี้ที่เขาได้เริ่มต้นมาเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาเริ่มต้นงั้นการลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านเป็นเรื่องปกติครับเพราะเขาเริ่มต้นมานานแต่การที่เราลงทุนด้วย 5,000 ล้านเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มคุยแล้วเมื่อเราได้คุยและเข้าที่แล้วท่านก็อาจจะเห็นว่าเมื่อเป็นผลสำเร็จการลงทุนระยะต่อไปมันไม่ใช่ 5,000 ล้านแน่นอนถ้าเราสามารถทำให้สิ่งที่เราตั้งใจจะทำแล้วผมขอเรียนว่าวันนี้การคุยเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเราสามารถทำได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ภาพการลงทุนระยะต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปในภาคของเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับการที่ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังมาระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเราก็จะมุ่งเน้นถึงเรื่องว่าทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นทำยังไงถึงจะเปลี่ยนพันธุ์ทำยังไงถึงจะหาแหล่งน้ำไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำแล้งสิ่งต่างๆนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องทำเพื่อเพิ่มสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เราต้องพูดแล้วเราอาจจะต้องทำเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมการเกษตรและที่สำคัญที่สุดก็คือภาคเกษตรก็คือภาคทางไบโอหรือว่าทางไบโอเทคโนโลยีอีกหน่อยท่านคงจะได้สังเกตว่าพืชผลเกษตรของเราไม่ว่าจะเป็น5ตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วแต่คนนอกประเทศก็พูดว่าประเทศไทยขายพืชเนี่ยนะครับหรือพืชผลเกษตรเนี่ยในราคากิโลละไม่ถึงเหรียญข้าวไม่ถึงเหรียญแล้วครับกิโลไม่ถึง30บาทนะครับเวลาท่านส่งต่างประเทศมันสำปะหลังนี่ท่านขายแค่กิโลละ8บาท9บาทไม่กี่สิบเซนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพืชผลเราไม่ถึงเหรียญแต่ขณะนี้ในทุกประเทศแล้วนะครับด้วยไบโอเทคโนโลยีเนี่ย
ขั้นต่ำแล้ววันนี้เริ่มขึ้นที่กิโลละ7เหรียญคือมากกว่าเราตั้ง10กว่าเท่าแล้วพืชผลชนิดบางชนิดนะฮะเกิดจากไบโอเทคโนโลยีนี่เขาสามารถที่จะขึ้นไปถึงราคาถึง150เหรียญต่อกิโลอันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่การเริ่มต้นไม่เกิดขึ้นในวันเดียวมันได้เริ่มเกิดขึ้นนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะได้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีกลางน้ำเข้ามาในประเทศไทยแล้วเริ่มเข้ามาแล้วการลงทุนไม่เยอะแต่เมื่อเริ่มกลางน้ำแล้วในที่สุดก็สามารถที่จะไปต้นน้ำได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าเห็นแผนแล้ว GDP ที่ต่ำใน 1.5 นี้แน่นอนครับไตรมาสแรกนี้เป็นไตรมาสที่งบประมาณของประเทศปี2567ยังไม่ได้สามารถจะใช้ได้เลยในเรื่องของงบลงทุนแต่เมื่อได้ใช้แล้วก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่านะครับขั้นต่ำก็น่าจะอยู่จุดกลางน่าจะอยู่ที่ 2.5 แต่รัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นจะอยากจะเห็นปีนี้ที่3แล้วในการทำแผนระยะกลางที่ท่านได้เห็นว่าจะต้องก่อหนี้ทุกครั้งอันนั้นเป็นแผนผมอยากจะบอกว่าถ้าในทางภาคธุรกิจอาจจะเรียกว่าเป็นเบสเคสหรือโมเดเรทเคสไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หรือสำนักงบประมาณไม่สามารถจะกำหนดงบประมาณการลงทุนในอนาคตใน4ปีได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงต้องเป็นเบสเคสแต่เมื่อการศึกษามีคอมมิตเมนต์จากภาคการลงทุนของเอกชนมีการลงทุนจากลงทุนที่ชัดเจนขึ้นโครงการได้เริ่มเกิดขึ้นดังนั้นแผนการลงทุนจะถูกใส่เข้าไปในแผนงบประมาณใหม่แล้วก็ดังที่ทราบนะครับงบประมาณต่างๆเหล่านี้แผนระยะกลางเนี่ยเราไม่ได้ทำปีเดียวแล้วใช้4ปีหรือ5ปีจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยทุกปีหรือทุกครึ่งปีนะครับเพื่อจะปรับแผนดังนั้น GDP อาจจะไม่อยู่แค่นี้นะครับเพราะ GDP ที่เราคิดว่าจะเติบโตและจนกระทั่งเรามีความสามารถในการคืนหนี้ได้เนี่ยเราเคยพูดอยู่เสมอว่าเราจะทำให้มันอยู่ที่จุดอย่างน้อยถัวเฉลี่ย 5% ถ้าอยู่ในจุดนั้นเราก็อยู่ในจุดปลอดภัยนะครับที่จะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรามีความสามารถในการที่คืนหนี้อีกประการหนึ่งผมอยากจะยึดตัวเลขอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าหนี้ที่เราพูดกันว่าเราเยอะเกินไปหรือไม่และสามารถจะคืนหรือไม่เนี่ยครับอยู่ที่อัตรา 70% ของ GDP แต่ขณะที่ท่านยกตัวอย่างประเทศที่ท่านชื่นชมต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียหรือใครเนี่ยทุกคนมีหนี้สาธารณะมากกว่า100ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าเรายังมีรูมถ้าตราบใดที่รูมต่างๆเหล่านั้นได้ถูกใช้ไปเพื่อการลงทุนแล้วสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็อยากจะให้เกิดความอุ่นใจว่าในการที่เราขาดใช้งบขาดดุลปีนี้นะครับเป็นปีแรกเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะทำให้มันเกิดก้าวแรกให้ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเรียนให้ทราบว่านะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดขอขอบคุณครับที่ท่านส.ส.ได้ชี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเราตั้งใจจะทำจริงๆนะครับแต่สำหรับก้าวแรกแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ตระหนกเกินไปผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความเชื่อมั่นครับว่าไม่มีก้าวแรกแล้วจะมีการปรับแต่งก้าวที่2และที่3ต่อไปซึ่งนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผมคิดว่าจะยิ่งดีขึ้นทุกวันครับขอขอบคุณทุกสิ่งที่ได้นะครับคอมเมนต์หรือชี้แนะมานะครับก็จะรับไปดูแลและแก้ไขให้เป็นทีละขั้นทีละตอนนะครับตามที่ชี้แนะครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ